สนับสนุนโดยโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองบูติกโฮเทลท่ามกลางแม่ไม้และขุนเขากับบริการที่เป็นกันเองณม่อนหินฝนฮัทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโทร086-212-7750 I feel so close to you right now it's a force field มาถึงแม่สอดทั้งทีนะครับเดี๋ยวหาอาหารพื้นเมืองทานบ้างดีกว่าครับผมฮะจะได้รู้ว่ามาถึงที่นี่แล้วครับ On my sleeve like a big deal Your love pours down on me surround me like a waterfallกระบองจ่อเป็นอาหารทานเล่นชนิดหนึ่งของชาวพม่าครับโดยพม่าเนี่ยจะเรียกอาหารชนิดนี้ว่างาบองหมายถึงปลาตัวเล็กๆนะครับมารวมกันโดยนำปลาเนี่ยมาเปรียบเทียบแทนผักจ่อเนี่ยหมายถึงทอดครับโดยจะนำผักชนิดต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าฟักทองมะละกอมาชุบแป้งแล้วก็ทอดให้มีสีเหลืองกรอบอร่อยครับกระบองจ่อก็ยังมีผักพวกมะละกอแล้วก็ฟักทองน้ำเต้านะฮะน้ำจิ้มนี่ก็คือจะมีส่วนผสมของมันก็คือจะมีน้ำมะขามเปียกซึ่งเป็นมะขามที่ใช้มีความเปรี้ยวอยู่ในตัวของมันใช่ไหมฮะเอามาเคี่ยวให้ใสแล้วก็จะมีกระเทียมนะฮะตามกระเทียมแล้วก็ที่สองนี่คือน้ำอ้อยแล้วก็อันที่สามนี่เป็นถั่วป่นแล้วก็จะปรุงรสให้อร่อยเราก็ต้องเติมเกลือป่นแล้วก็มีพริกป่นลงไป I feel so close to you right now it's a force fieldนี่อันนี้เป็นมะละกอนะครับผมนะฮะเดี๋ยวฉีกเป็นชิ้นๆก่อนโอ้ถั่วเยอะมากเลยฮะอร่อยครับมะละกอนี่ยังเย็นอยู่เลยนะครับถึงแม้ว่าจะกรอบแล้วทอดด้วยความร้อนแต่ว่ามะละกอเนี่ยด้วยความที่เป็นผลไม้มะละกอดิบเนี่ยนะครับจะมีความเย็นนะครับมันก็เลยมีความกรอบอร่อยอยู่ข้างในอร่อยดีมากเลยครับเดี๋ยวลองนี้นะครับรู้สึกว่าอาจจะเป็นน้ำเต้านะครับอร่อยดีครับคล้ายกันครับเป็นผลไม้ที่ข้างในเนี่ยมีความเย็นอยู่ครับเดี๋ยวขอกินกระบองจ่อนะฮะให้อิ่มท้องนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเดินเที่ยวตลาดกันครับที่ตลาดริมเมยครับสุดประจิมนริมเมยครับคำนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับที่นี่นะครับก็คือสุดเขตแดนสยามนะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองครับฝั่งตรงข้ามนะครับคือประเทศพม่าครับทั้งสองประเทศนะฮะเชื่อมต่อกันโดยสะพานมิตรภาพไทยพม่าครับเป็นการเปิดประตูนะครับจากอันดามันสู่อินโดจีนครับAnd tonight is the night I got a feeling that I'm about to act a fool So if you go fix some drinks, me and Ursa are about to break some rules Got some red and gold, but the world is moving slow I was born for the fast life สถานที่สำคัญนะครับที่ไม่ว่าใครนะครับก็ต้องมาที่นี่นั่นก็คือตลาดริมเมยนั่นเองครับที่นี่นะครับถือว่าเป็นแหล่งการค้านะครับแหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนครับของชาวไทยและก็ชาวพม่าของที่ขายนะฮะส่วนใหญ่ก็มาจากอินเดียมาจากจีนบ้างครับมีตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะพวกเสื้อพวกกระเป๋าต่างๆนะฮะข้าวของเครื่องใช้ครับมีขายมากมายและมาหาซื้อได้ที่นี่ครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่อ้อมจ้ะพี่อ้อมนะครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านไม้มือช็อตค่ะไม้มือช็อตส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นเรียกอะไรครับเป็นเครื่องไม้ที่แกะสลักใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นรูปปั้นที่แกะสลักจากฝั่งพม่าเหรอครับใช่ค่ะเป็นไม้พม่าจ้ะอ๋อคือคนที่นู่นเขามีทักษะเป็นมือในการแกะสลักไม้เหล่านี้เหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างการต้องมาติดต่อค้าขายคนพม่าเป็นยังไงครับการอยู่ที่นี่ก็ส่วนมากก็ดีแต่ทางฝั่งพม่าเขาก็จะใช้พวก
ของใช้เป็นของฝั่งเรามากกว่าเป็นพวกชูรสซีอิ๊วน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ต่อไปถ้าสมมติว่าอาเซียนเขาเปิดประชาคมมากขึ้นพี่คิดว่าตลาดที่นี่จะคึกคักขึ้นไหมหรือยังไงบ้างครับก็น่าจะดีขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะพี่สวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่สุนาพี่สุนานะครับผมนะร้านนี้ก็เลยชื่อว่าร้านสุนาต้นไม้หยกอ่านป้ายอยู่นะครับต้นไม้หยกพวกนี้เอาเข้ามาจากพม่าเหรอครับค่ะเป็นเม็ดมาจากพม่าอ๋อคือเม็ดหยกแต่ว่าต้นไม้นี่คือเป็นงานฝีมือคนไทยอ๋อนะครับนี่ต่อไปคิดว่าต้นไม้หยกของพี่เนี่ยจะมีคนมาซื้อมากขึ้นไหมพอเราเปิดประเทศอาเซียนอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคิดมากจังเยอะเลยเยอะครับนี่คักมากแน่เลยครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับเออคนที่นี่เป็นคนแม่สอดนะครับอ๋อแล้วขายมานานยังครับก็เป็น10ปีนะครับ10ปีแล้วครับอ๋อแล้วขายพวกอุปกรณ์บังคับวิทยุอะไรอย่างงี้แล้วคนพม่าเค้ามีมาซื้อไปเล่นบ้างมั้ยครับมีนะครับอ๋อเหรอครับส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนกับคนในเมืองอะไรอย่างงี้ของพม่าใช่มั้ยครับอ๋อมีคาร์ดหน่อยมีระดับหน่อยก็ซื้อของดีๆเครื่องบินน้ํามันฮอน้ํามันอะไรเงี้ยเล่นเลยแต่พวกที่อยู่ในแม่น้ํานี่ไม่มีใครมาซื้อเพื่อส่งยาบ้าอะไรไม่มีก็ได้แล้วครับในการตัดสินใจที่ปรับนะครับก็ที่นี่มีของขายเยอะนะอันนี้ก็เป็นจักรยานจากญี่ปุ่นนะครับถ้าเรามองในแง่ของการขี่จักรยานเนี่ยคันนี้นะพี่เข้าใจดีครับเขาขายให้ 4,500 4,500 จริงๆแล้วถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถที่อย่างน้อยเฟรมดีนะครับผมแล้วก็อย่างน้อยมีที่มาจากญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นอย่างน้อยเขาก็มีของที่มีคุณภาพคนญี่ปุ่นมันจะใช้ของที่มีคุณภาพครับหรือว่าเราขี่เล่นๆในราคา 4,500 สมมุติจอดไว้หน้าเซเว่นโดนขโมยเราก็ไม่ถึงกับน้ำตาตกในมากใช่ไหมครับและนี่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นครับของการลัดเลาะรอบรั้วประเทศไทยนะของผมแล้วก็รายการทำไมไทยแลนด์ครับซึ่งประเทศไทยนะครับยังมีดินแดน2วัฒนธรรมอีกมากมายนะครับซึ่งจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมตลอดทั้งปีครับและผมเชื่อนะครับว่าถึงแม้ว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยจะต่างกันแต่เราก็สามารถเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้ครับและก็สามารถช่วยกันนะครับนำพาเศรษฐกิจของชาวอาเซียนเนี่ยไปข้างหน้าได้อย่างดีครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ครับและหากใครนะครับอยากชมรายการของเราย้อนหลังนะครับเข้าไปเสิร์ชได้เลยง่ายๆนะครับในเว็บไซต์ YouTube จะเสิร์ชคำว่าทำไมไทยแลนด์ครับหรือว่าใครนะครับอยากเข้าไปกดไลค์นะครับในแฟนเพจของเราก็พิมพ์ได้ครับที่ facebook.com/ythailandtv ครับ